รวบเติมความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกูเม่แอนกุยซีนวันนี้นะครับราคาน้ำมันยังสามารถยืนเหนือ33เหรียญได้อยู่นะครับจะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้านเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปตรวจสอบกลยุทธ์กันครับกับคุณอาภาพรแสวงพักผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก DBS Speaker ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ใหม่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมประเมินยังไงดีครับว่ามีทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับแล้วก็จีนก็มีการลดการกันสำรองด้วยตลาดหุ้นไทยเช้านี้จะคึกคักไหมครับคิดว่าวันนี้อาจจะอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเพราะเราสังเกตดูจากเรื่องของมาตรการของจีนที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้รับการตอบรับในทางบวกมากนักอาจจะมองกันว่า เป็นมาตรการที่อาจจะยังอ่อนไปนะคะเพราะว่าการปรับลด RRR หรือสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์จีนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่5ละนะคะคแล้วก็ที่ผ่านมา4ครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะกระตุ้นสินเชื่ออะไรได้ไม่มากนักนะคะพอคราวนี้มีการปรับลดลงเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดอาจจะต้องใช้เวลาในการกรองนิดหนึ่งว่าหรือว่าติดตามดูนิดหนึ่งว่าตัวสินเชื่อในเดือนต่อๆไปเนี่ยมันจะขยายตัวได้แค่ไหนนะคะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังมีการแกว่งตัวเพราะว่าถึงแม้เมื่อคืนนี้เนี่ยในส่วนของราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวฟีเจอร์ของราคาน้ำมันเช้าวันนี้ก็เริ่มอ่อนๆ อีกแล้วนะคะก็คงจะต้องรอติดตามอีกเช่นกันว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตเนี่ยจะสามารถที่จะตรึงปริมาณการผลิตน้ำมันได้อย่างที่ตลาดคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าเนาะครับถ้าอย่างนั้นแล้วกลยุทธ์เช้าวันนี้แนะนำยังไงดีครับต้องขายออกไปก่อนไหมหรือว่ายังพอจะถือลุ้นการรีบาวด์ได้ต่อครับทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะก็คือมันมีจุดเรียกว่าแนวต้านที่ 1,350 นะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวต้านทั้งจิตวิทยาแล้วก็ทางเทคนิคด้วยเมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังไม่ผ่านก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าช่วงเวลาที่เหลือของสัปดาห์นี้จะผ่านขึ้นไปแล้วยืนเหนือได้ไหมนะคะเพราะงั้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้กลยุทธ์ก็ต้องปรับเป็นลักษณะของการขายออกไปก่อนสำหรับคนที่ซื้อเก็งกำไรมาก่อนหน้าหรือว่าคนที่มีหุ้นเยอะเหลือเงินสดน้อยก็จะต้องขายปรับพอร์ตไปแต่ถ้ายืนเหนือ1,350ได้ก็จะถือลุ้นต่อค่ะครับผมสำหรับคนที่อยากจะรอซื้อล่ะครับพี่ใหม่มีโอกาสที่เซ็นเอ็กซ์จะย่อลงมาไหมรอบนี้น่าซื้อตัวไหนครับคือถ้าเรามองว่าอินเด็กซ์ย่อลงนะคะหุ้นที่เป็นท็อปพิกของเดือนมีนาเราเนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเพราะเรามองแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูตัวเลขในด้านต่างๆไม่ว่าจากการบริโภคการลงทุนนะคะหรือการส่งออกก็ยังชะลอหมดแล้วแบงค์ชาติเองก็ยอมรับว่ามันก็แรงส่งน้อยแล้วก็แผ่วลงไปจริงยกเว้นท่องเที่ยวที่ยังเติบโตดีเพราะฉะนั้นธีมสำหรับเดือนมีนาก็ยังเลือกหุ้นท่องเที่ยวตัวที่เด่นก็จะเป็นตัวเอราวัณนะคะโรงแรมเอราวัณ ERW ซึ่งเขาก็หันไปโฟกัสโรงแรมระดับกลางๆมากขึ้นที่มีดีมานด์สูงนะคะอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวคือตัวบางกอกแอร์เวย์ที่คาดการว่ากำไรปีนี้นะคะ59จะเติบโตได้โดดเด่นเพราะว่าต้นทุนน้ำมันที่ลดลงนะคะแล้วก็ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไอ้กรุ๊ปหนึ่ง3ตัวเป็นตัวโกลด์สต็อกจะมี EPG GL แล้วก็ปตท.ที่จะพลิกฟื้นจากกำไรที่น้อยๆปีที่แล้วมาเป็นกำไรที่มากขึ้นในปีนี้อาจจะโตได้ถึง 3-4 เท่าเลยทีเดียวค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ใหม่ครับยินดีค่ะสวัสดีครับ1,350จุดนะครับเป็นจุดที่วัดกันแล้วครับว่าเซ็นดิเรกนั้นจะกลับเป็นขาขึ้นได้หรือไม่นะครับขณะที่คุณแนะนำเช้าวันนี้นะครับเป็นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเอราวัณแล้วก็ BA นะครับส่วนหุ้นโกลด์สต็อกนั้นเลือกเป็น EPG นะครับปตท.แล้วก็ GL ครับขณะที่คุณแนะนำของรายการเช้าวันนี้อยู่ในกลุ่มพลังงานเช่นกันนะครับนั่นก็คือตัวของ IRPC ครับกำไรไตรมาส4คาดการณ์กันเอาไว้ที่318ล้านบาทนะครับถือว่าออกมาดีกว่าคาดนะครับดิวิเดนด์ยิลด์ก็ 1.9% ต่อปีนะครับ
คาดมีการคาดเรื่องของโครงการ UHV แล้วก็ Everest หนุนกำไรนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ส่วนกำไรทั้งปีครับประเมินระดับคงตัวที่ 8,858 ล้านบาทรับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ต่ำแล้วก็ต้นทุนน้ำมันดิบที่ถูกนะครับปี59ก็เป็นปีแรกที่รับประโยชน์จากโครงการ Phoenix เข้ามาด้วยแลนด์เฮ้าส์ให้ราคา 5.50 ครับกรุงศรีให้ 4.70 ฟิลิปให้ 4.90 ราคาปิดเมื่อวานนี้ 4.38 สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนราคากระพริบแรกเช้าวันนี้อยู่ที่ 4.40 สตางค์เท่ากันครับขณะที่BKD นะครับหรือว่า Bangkok Kekเด็กคอนนะครับมีการคาดการกำไรในปีนี้โต 23% ครับรับงานเพิ่ม 1,200 ล้านบาทหนุนแบ็กหลอกที่ 1,700 ล้านบาทรองรับรายได้ในปีนี้นะครับแล้วก็กำลังจะประมูลงานอีก 4,000 ล้านบาททีเดียวครับมีการตกแต่งห้างล็อตเต้เฟส2นะครับแล้วก็อาคารกรุงเทพมหานครและโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลอีกหลายแห่งนะครับรับตกแต่งภายในรายเดียวในเซตนะครับหลังจากที่มีการขยายออกรับงานใน AEC เพิ่มเติมด้วยคาดการกำไรไตรมาส4แล้วก็เงินปันผลในระดับสูงนะครับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับให้หุ้นของ BKD เอาไว้นะครับที่4.10 สตางค์ครับAC ให้4.30 ส่วนฟิลิปให้4.66 สตางค์ราคาเมื่อวานนี้ปิดไปที่3.12ครับส่วนราคากระพริบแรกเช้าวันนี้อยู่ที่ราคาเดียวกันกับเมื่อวานนะครับ3.12 สตางค์ด้วยนะครับขณะที่ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ใกล้จะเปิดตลาดแล้วนะครับเริ่มจะมีราคากระพริบเข้ามาให้เห็นแล้วอย่างหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอย่างตัวปตท.สผ.ก็กระพริบบวกมาพอสมควรทีเดียวนะครับเมื่อวานปิด67.75เช้าวันนี้กระพริบเปิด68.50 สตางค์ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในเช้าวันนี้ผมพิชยุทธและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ